วอลลัสแถบแปซิฟิกจะมีลักษณะเช่นซิวูกักวอลลัสแถบแอตแลนติกก็อาศัยในทะเลอาร์กติกด้วยเช่นเดียวกันวอลลัสจะอยู่กันเป็นฝูงเหมือนแมวน้ำและสิงโตทะเลแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่ที่หนวดและงาที่งอกยาวทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีงาแต่ตัวผู้จะมีงายาวและหนามากกว่าแต่พวกเรายังคงรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกมันน้อยมากซิวกักได้เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันอยู่กับนักวิจัยของอเมริกามาเกือบ20ปีมันคือวอลรัสที่ได้รับการวิจัยมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงลึกลับคือเรื่องการขยายพันธุ์ของพวกมันฮอลลี่อยากจะช่วยให้ซิวกักได้เป็นพ่อแต่การขยายพันธุ์วอลรัสแตกต่างจากพวกปลานี่คือเหตุผลที่การขยายพันธุ์วอลรัสมันสำคัญมากในสวนสัตว์เพราะว่าสวนสัตว์ทุกที่ก็อยากจะมีอยากจะให้พวกมันได้เกิดประชากรในระยะยาวดังนั้นการทำความเข้าใจด้านการขยายพันธุ์ของพวกมันในสวนสัตว์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะ